ต่อกันเลยนะครับทีนี้เราจะไปดูอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นตัวยากและก็ไม่ค่อยอยากจะให้มันเกิดปัญหากับตัวนี้นะครับก็คือในสิ่งที่เรียกว่าเริ่มมาตรงนี้ก่อนหาคำก่อนนะในสิ่งที่คำเรียกว่า conflict conflict คือข้อขัดแย้งเราไม่อยากเกิดข้อขัดแย้งกับใครนะครับไม่อยากให้เกิด conflict ในซอสโค้ดโปรแกรมของเราเหมือนกันนะครับไอตัว conflict นะครับก็คือข้อขัดแย้งแล้วถ้าเกิด conflict ขึ้นเราจะทำยังไงนะครับการเกิด conflict ขึ้นก็อาจจะต้องมีการแก้ไขมันก็คือการ merge วิธีการว่าเราจะแก้ไข conflict ใน merge อะไรกับอะไรยังไงบ้าง merge ก็คือการรวมครับก็คือมันอาจจะ conflict กันตรงนั้นตรงนี้รวมอันนั้นไม่รวมอันนี้รวมอันนั้นไม่รวมอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราจะมาพูดถึง conflict กับ merge กันนะครับทีนี้เราจะทดสอบได้ยังไงว่า conflict กับ merge จะเกิดขึ้นตอนไหนตอนนี้เราไปดูที่เซิร์ฟเวอร์เรานะครับเซิร์ฟเวอร์เรามีอยู่ทั้งหมดไม่รู้กี่คอมมิตแล้วตอนนี้มีหลายคอมมิตแล้วนะครับแล้วก็ตรงกับบนเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องของเรานะครับคอมมิตทุกอย่างเหมือนกันตอนนี้เอาพูดง่ายว่าเซิร์ฟเวอร์กับเครื่องเราเหมือนกันแล้วนะครับทีนี้อาจารย์เข้าไปที่ตัวนี้ครับตัวด็อกิวเมนต์ของเราอาจารย์ไปแก้ไฟล์สมมติอาจารย์ไปแก้ไฟล์นะครับอาจารย์ไปแก้ไฟล์ตัวนี้เปิดไม่ได้ลืมไปต้องคลิกขวาเปิดอาจารย์แก้ไฟล์ read me นะครับอาจารย์เปลี่ยนนะครับอาจารย์เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนในไหนเปลี่ยนในเครื่องตัวเองนะครับโดยที่อาจารย์เปลี่ยนจากชื่อนะครับอาจารย์เป็นชื่อของตัวเองนะครับอันนี้อาจารย์วงเล็บแล้วกันเนาะ on local local นะครับอันนี้ก็คืออาจารย์แก้ไขไฟล์นี้อยู่บน local บนเครื่องของเราเองนะครับทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์การเขาเรียกอะไรนะ readme ตัวเนี้ยนะครับ readme ตัวเนี้ยมันมีการแก้ไขแล้วถูกไหมครับมีการแก้ไขแล้วแล้วตัวนี้มันก็เกิดมัน detect เจอแล้วว่ามันมีการแก้ไขจากนี่เป็นนี่นะแก้ไขนี่เป็นนี่แล้วอาจารย์ก็เซฟนะครับอาจารย์ก็เซฟไฟล์ readme ของอาจารย์นี่แหละอาจารย์ commit นะครับ commit เสร็จปุ๊บมันก็จะสั่งให้ push นะครับแต่พอดีอาจารย์ยังไม่ push สมมติอาจารย์ยังไม่ push อาจารย์ commit ก่อนอาจารย์แก้ไขแล้วอาจารย์ commit ไปแล้วในทำนองเดียวกันครับสมมุติว่าเพื่อนเราก็อยากจะแก้ไฟล์นี้เหมือนกันนะครับอยากจะแก้ไขไฟล์นี้เหมือนกันเพื่อนเราก็เปิดมาแก้อันนี้ก็อาจจะเปิดมาแก้ว่าเปลี่ยนชื่ออาจารย์เป็นเอมมี่แล้วกันจากอาจารย์เอมเป็นเอมมี่นะครับอันนี้แก้ไขบนจากเครื่องเพื่อนของเราอันนี้จาก my friend เป็นคนแก้นะครับอันนี้เพื่อนเราเป็นคนแก้นะครับแล้วเราก็คอมมิตนะครับพอคอมมิตเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนเราเป็นคนแก้มาจากไหนก็ไม่รู้แหละคอมมิตมาจากไหนก็ไม่รู้แหละเราไปดูที่ตัวคอมมิตครับคอมมิตตอนนี้มี7นะครับคอมมิตตอนนี้บอกว่าเป็นอัปเดตนะครับเป็นอัปเดตเมื่อ10วินาทีที่แล้วเราไปดูของเราตัวนี้ครับบนเซิร์ฟเวอร์บนไคลเอนต์ตัวนี้เราก็อัปเดตครับแต่ว่าอัปเดตคนละเรื่องคนละราวกันเลยนะอันนี้อัปเดตเปลี่ยนชื่อโดยเพื่อนอาจารย์อันนี้อาจารย์อัปเดตเองนะครับเอาละทีนี้แล้วถ้าเราจะคอมมิตงานเราขึ้นไปจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับอาจารย์คอมมิตเสร็จแล้วโทษทีถ้าเราจะพุชงานขึ้นไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลเวอร์ชันไม่ตรงกันนะครับข้อมูลเวอร์ชันไม่ตรงกันตามหลักก็คือมันจะส่งขึ้นไปไม่ได้นะครับส่งขึ้นไปไม่ได้อาจารย์ลองพุชนะมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเวอร์ชันของคุณกับเวอร์ชันบนเซิร์ฟเวอร์มันไม่ตรงกันว่ะอารมณ์เดิมอีกแล้วไม่ตรงกันมันก็เลยบอกว่าถ้างั้นเฟชข้อมูลลงมาดูซิว่าบนเซิร์ฟเวอร์มันหน้าตาเป็นยังไงพอเฟชข้อมูลลงมานะครับพอเฟชข้อมูลลงมามันก็จะเห็นว่าบนเซิร์ฟเวอร์มันมีการแก้ไขไฟล์ชื่อ readme ถ้าเราไปดูนะมันมีโชว์ไหมเนี่ยจำไม่ได้ละนะครับแล้วเราจะส่งนะครับมันมีการแก้ไขไฟล์ชื่อ readme แล้วเราจะพูลมันลงมาไหมนะครับตามสเต็ปเมื่อเราเฟซเสร็จใช่ไหมถ้าเราต้องการจะให้มันอัปเดตในโลคอลของเราเนี่ยเราต้องพูลมันลงมาถูกป่ะครับมาอัปเดตที่เครื่องเราอาจารย์บอกโอเคงั้นไม่รู้แหละมันอัปเดตอะไรไม่รู้อาจารย์ขอมันพูลมันลงมานะครับมาอัปเดตเลยมาอัปเดตเครื่องเราเลยอย่างเงี้ยให้มันตรงกับเซิร์ฟเวอร์เราจะได้พุชข้อมูลได้อาจารย์ก็เลยพูลมันลงมาปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้น readme บนเซิร์ฟเวอร์มีข้อความอย่างนึงถูกมั้ยครับ readme บนเซิร์ฟเวอร์มีข้อความอย่างนึงส่วน readme ในเครื่องเราก็มีข้อความอย่างหนึ่ง
แบบนี้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคอนฟลิกต์ขึ้นคอนฟลิกต์นะครับคอนฟลิกต์เนี่ยมันคือข้อขัดแย้งว่าไฟล์เดียวกันมีการคอมมิตมาจาก2ที่แล้วมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนวะเราดูนะครับแตกต่างกันตรงไหนมันจะมีบอกว่าเนี่ยตัวที่แตกต่างถ้าเรามองเห็นข้างหลังนะครับจะเห็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรตัวขีดเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยนะครับออกกับเข้านะครับคือมันไม่ตรงกันตรงเนี้ยในบริเวณแถวๆเนี่ยนะครับในแถวๆเนี่ยนะครับมันไม่ตรงกันแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับเราจะทำยังไงดีเขาบอกว่ามีอยู่ปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มที่เรียกว่า commit merge นะครับก็คือเอาคอมมิต2ตัวเนี่ยมา merge กันนะครับคอมมิต2ตัวมา merge กันเนี่ยจะอาจารย์ทดลองกดนะครับกดไม่ติดหรอทำไมอ่ะ show in explorer show มันไม่มีให้กดหรอมันเกิด config เดี๋ยวนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจ about mergeอาจารย์พูลมาแล้วเนี่ยพูลแล้วทำไมมันไม่ขึ้นพูลมาเพื่อมันจะเกิดคอนฟิกเกิดคอนฟิกแล้วไฟล์คอนฟิกเนี่ยมันไม่มีให้แก้หรออาจารย์ทดลองดูนะครับ show in the explorer มันก็จะเกิดว่าเป็น error ที่ไฟล์นี้นะครับ error ที่ไฟล์นี้ทีนี้ทำยังไงดีเอ๊ะทำไมมันกดไม่ได้ล่ะอาจารย์งงจริงๆมันต้องกดได้สิมันเกิดการคอนฟิกเดี๋ยวนะตรงนี้ป่ะไม่อันนี้มันการพูลพอดีเนื่องจากว่าปกติอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้ตัว general นะครับตัวนี้สักเท่าไหร่ตัว GitHub Desktop เนี่ยคือปกติจะไปทำอยู่ในตัว editor เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันงงตรงที่ว่าเอ๊ะมันไม่มีให้เราเลือกฮะทำไงดีเนี่ยอาจารย์ขอไปดูตรงนี้นะครับเริ่มเห็นละมันบอกว่าถ้าเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมานะครับอาจารย์เกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาบนเนี้ยมันเกิดคอนฟลิกต์อะไรก็ไม่รู้บนเนี้ยนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจตรงนี้ขึ้นมาบอกว่ามันมีการคอนฟลิกต์เกิดขึ้นนะจะดูไหมว่าคอนฟลิกต์ตรงไหนเราลองคลิกที่ view config นะครับมันก็คือตัวเดิมใช่ไหม แปลกฮะทำไมไม่ให้แก้ไม่ให้เราดูไม่ให้เราแก้ฮะทำไงดีจริงๆมันจะมีทูลเครื่องมือในการที่เรามานั่งมันจะให้มาเช็คได้นะครับว่าเอ๊ะมันเกิดคอนฟลิกต์ตัวไหนแล้วเราจะแก้ยังไงบ้างตอนนี้มันไม่โชว์มาให้อาจารย์ดูมัน open in editor มันก็ไม่ได้โชว์อะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ไอ้ตัวคอนฟลิกต์ตัวเนี้ยมันบอกมันก็ไม่ได้บอกนะว่าให้แก้ให้กดเดี๋ยวนะขอโทษทีตอนนี้จับไม่ได้ละอาจารย์โอเพ่นเข้ามาอะไรก็ไม่ได้ครับไม่ได้แก้มันไม่ได้บอกคอมมิตเนี่ยมันเออเลยอ๋อบอกแล้วนี่กลับมาหาตั้งนานมันอยู่ที่ตรง change นะครับอยู่ตรง change นะครับมันจะบอกว่าตรงเนี้ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงก็คือบน local เนี่ยเราเขียนอย่างนี้แต่บน server เขียนแบบนี้นะครับบน local เนี่ยเขียนก่อนนะครับแล้ว server ค่อยมาเขียนทีหลังตกลงแล้วคุณจะเอาอันไหนกันแน่คุณจะเอาไอ้แบบข้างบนหรือคุณจะเอาแบบข้างล่างนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละมันคือเรียกว่าคอนฟิกนะครับคอนฟิกเราจะไม่สามารถทำอะไรกับไฟล์นี้ได้นะครับบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราจะไม่สามารถคือบนเนี่ยโทษทีในโลคอลเราไม่สามารถที่จะพุชขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ได้เพราะว่ายังไงก็ตามการที่เกิดคอนฟิกการเกิดข้อขัดแย้งเนี่ยมันจะต้องแก้ที่คนเป็นคนแก้นะครับคนเป็นคนแก้ฉะนั้นเราจะส่งขึ้นไปไม่ได้เราต้องดึงมาแล้วก็มาแก้ที่เครื่องเราเสมอนะครับทีนี้มันเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นแล้วครับแล้วอาจารย์กำลังจะต้องการแก้ให้มันหายนะครับอาจารย์จะเลือกเอาตัวไหนเอาเลือกตัวตามของเพื่อนหรือเลือกตัวของอาจารย์นะครับอาจารย์บอกว่างั้นเลือกของเราเราเลือกของเราได้ไหมกดเลข1ตัวนี้ได้ไหมปึ๊บอาจารย์เอาตัวนี้นะครับอาจารย์เอาตัวนี้แล้วไงต่อเราจะเอาตัวไหนตอนนี้ไม่เอาเอาเท่านี้ก่อนได้ไหมแล้วเราส่งขึ้นไปอีกได้ไหมแล้วเราก็ทำการพูมันก็พูแล้วนี่พูไม่ได้เพราะว่าเราต้องคอมมิตก่อนพอเราแก้ไขมันไม่ยอมมันไม่มีดิฟเฟอเรนซ์ให้แก้ฮะแป
แปลกจังแล้วอาจารย์มีอันอัปเดตตัวนี้สมมติว่าอาจารย์แก้มันก็ไม่มีอะไรให้แก้นะครับคือเนื่องจากว่าอันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆคืออันนี้เนื่องจากว่าปกติแล้วอ่ะเราจะแก้อาจารย์ใช้โปรแกรมที่เป็น general อ๋ออาจารย์เข้าใจละอาจารย์ไม่ได้ใช้โปรแกรมที่เป็น general โทษทีอาจารย์ใช้โปรแกรมที่เป็น editor ของมันเลยเช่นพวก Eclipse พวก NetBean พวก Visual Studio หรือ WebStormนะครับมันจะทำการแก้ซอร์สโค้ดอยู่บนตัวนั้นได้นะครับอยู่บนตัวนั้นได้แต่ทีนี้ในตัว general ตัวนี้เขาบอกว่าไม่เขาแก้ให้ไม่ได้หรอกคุณต้องไปเปิดดูคุณต้องไปเปิดดูเองนะครับเช่นเวลามัน error ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องไปเปิดดูในไฟล์ของคุณเองว่ามันเกิด error อะไรนะครับแล้วก็กดที่ view config แล้วมันจะถามว่าจะเปิดเนี่ยนะครับจะเปิดไฟล์เนี้ยมัน config นะมัน config แบบเมื่อกี้แหละนะครับแบบเมื่อกี้เนี่ยกดตรงไหนเห็นชัดๆอ่ะแบบนี้มันเกิดคอนฟิกตรงนี้นะเกิดคอนฟิกตรงนี้นะเราก็ดูคอนฟิกนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูที่ไฟล์ของเราเราเปิดไฟล์ขึ้นมาครับเปิดตัว show in explorer ว่าไฟล์ไหนมัน error เนี่ยมันจะแจ้งว่าไฟล์ไหนมัน error นะครับพอเรารู้ว่าไฟล์นี้ error ปุ๊บนะครับเราก็เปิด edit path ขึ้นมานี่เปิด notepad ขึ้นมาก็ได้เห็นไหมไฟล์มันจะเกิด error ตัวนี้นะครับไฟล์มันเกิด error ตัวนี้เขาถามว่าตกลงอีก2ตัวเนี้ยจะเอาอันไหนจะเอาอันไหนนะครับคุณจะเอาตัวไหนคุณเลือกเอาสักตัวหนึ่งนะครับสมมติว่าอาจารย์ว่าเออาจารย์เอาตัวนี้อาจารย์เอาตัวตามเพื่อนอาจารย์แล้วกันหรือว่าอาจารย์ยืนยันตัวเองเอาตัวยืนยันตัวเองแล้วกันอาจารย์ขอเอายืนยันของตัวเองนะครับเราจะแก้ยังไงเราก็ลบของเพื่อนเหรออันนี้คือบอกตรงไม่เคยทำนะครับไม่เคยทำอยู่บนตัวgeneral ทั่วๆไปอย่างนี้อาจารย์ก็ลบออกแล้วก็เซฟมันก็จะเป็นแบบเรายืนยันเอาของเราแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋ออันนี้ไงพอเรายืนยันมีการแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเราก็ยืนยันการคอมมิตเราไม่สนเราเมิร์จเสร็จแล้วเราจะคอมมิตเราจะส่งเราก็คอมมิตครับแล้วเราก็พุชขึ้นไปนะครับพุชขึ้นไปพอพุชขึ้นไปดูที่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเริ่มไหมปึ๊บพุ่งขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยประสบความผลสำเร็จนะครับแล้วก็กดไปดูที่คอมมิตนะครับกดไปดูที่คอมมิตนี่เห็นไหมอาจารย์บอกแล้วอาจารย์ยืนยันเอาของอาจารย์ฉะนั้นบนเซิร์ฟเวอร์ต้องปฏิบัติตามเราอาจารย์แก้ไขไฟล์นะครับโดยที่บอกว่าใช้ข้อความนี้นะตามของอาจารย์ที่มันเกิดคอนฟิกกันอ่ะแล้วอาจารย์ก็ไปแก้ในไฟล์นะครับแล้วก็เมิร์จนะครับมันก็จะทำงานได้นะครับเราไปดูตัวคอมมิตนะครับก็จะมีการบอกว่ามีการแก้ไขเมิร์จขึ้นมานะครับเมิร์จต่างๆขึ้นมานี่แหละคือตัวอย่างนะครับที่มันเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาแล้วเราต้องแก้ไขดังนั้นการเกิดคอนฟลิกต์นะครับเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาจะต้องแก้ไขโดยการเมิร์จแต่ว่าพอคอนฟลิกต์แล้วแก้ไขโดยการเมิร์จนี่ถ้าคนที่ประสบการณ์ไม่มีหรือประสบการณ์น้อยการแก้ไขพวกนี้จะแก้ได้ยากแล้วจะต้องรู้นะครับจะต้องรู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรที่จุดไหนถ้าแก้แล้วจะกระทบของใครหรือเปล่าฉะนั้นการเมิร์จนะครับถ้าเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรื่องใหญ่ครับบอกเลยว่าเรื่องใหญ่ถ้าประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยเรื่องใหญ่มากฉะนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันไม่เกิดคอนฟลิกต์แล้วทำยังไงล่ะที่ไม่เกิดคอนฟลิกต์นะครับอาจารย์ขอแนะนำเลยครับการที่จะไม่ให้เกิดคอนฟลิกต์นะครับก็คือให้ตกลงกันโปรแกรมเมอร์เรามี3คนสมมติเราทำงานทีมงานเล็กนะครับทีมงานเล็กเนี่ยโปรแกรมเมอร์เรามี โทษทีครับ เรามีเซิร์ฟเวอร์แค่มีโปรแกรมเมอร์แค่3คน แล้วเวลาเราแก้ไขนะครับเราแก้ไขเนี่ยเราบอกกันได้เราบอกกันเลยว่าโปรแกรมเมอร์คนที่1ให้แก้เฉพาะฟีเจอร์1เท่านั้นนะคำว่าฟีเจอร์1แปลว่าอะไรอย่างเช่นถ้าเขียนหน้าเว็บก็เขียนแก้เฉพาะหน้านี้เท่านั้นนะโปรแกรมเมอร์คนที่2แก้เฉพาะหน้านี้เท่านั้นนะโปรแกรมเมอร์คนที่3แก้เฉพาะหน้านี้คนเท่านั้นนะฉะนั้นทั้ง3คนจะมีที่ต้องแก้ของตัวเองถูกไหมครับมีที่ต้องแก้ของตัวเองแล้วอย่าเพิ่งไปแตะโค้ดของคนอื่นเพราะไม่งั้นจะเกิดคอนฟลิกต์นะครับเมื่อไหร่จะแตะโค้ดของคนอื่นนะครับเราก็แค่ส่งเมสเสจบอกกันว่าเฮ้ยนายเราจะแก้ตรงนี้ด้วยนะคอมมิตอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะได้แก้ก็คือทำการสั่งคอมมิตสั่งพูลอะไรเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปแก้ของเพื่อนคือต้องมีการสื่อสารกันระดับหนึ่ง
นะครับคือโปรแกรมมันไม่ฉลาดอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นอย่าให้เกิดคอนฟลิกต์เราป้องกันได้โดยการคุยกันในทีมมันก็ใช่ว่าโปรแกรมเมอร์3คนจะทำงานร่วมกันได้แต่ไม่คุยกันมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับฉะนั้นมันต้องคุยกันว่าเฮ้ยเราจะแก้ตรงนี้เราทำโมดูลนี้เราโมดูลนี้อย่างเช่นไม่รู้ใครได้เคยเขียนโปรแกรมอย่างเช่นพวก Java อะไรเงี้ยใช่ไหมครับ Java มันมีคลาสหลายคลาสคลาสหลักใครแก้คลาสที่2คลาสนี้ใครแก้คลาสที่3ใครแก้ใครอยากแก้คลาสไหนหรือหน้าจอ GUI ตัวไหนก็ให้เขาแก้ตัวนั้นไปจะได้ไม่ต้องยุ่งกันนะครับเมื่อไหร่ที่เราคอมมิตไปแล้วแล้วเพื่อนคอมมิตทีหลังถ้าเกิดคอนฟลิกต์ใครคอมมิตก่อนคนนั้นได้เปรียบเอางี้ดีกว่าคนที่คอมมิตทีหลังต้องมานั่งเมิร์จนะครับฉะนั้นจำได้เลยนะครับคอมมิตบ่อยๆแล้วก็ส่งขึ้นไปบ่อยๆนะครับคอมมิตปุ๊บพุชปั๊บแล้วก็ใครคอมมิตช้าคนนั้นเสียเปรียบนะครับคอมมิตก่อนได้เปรียบส่งก่อนได้เปรียบประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาต้องมานั่งเมิร์จกันค่อนข้างจะปวดหัวนะครับค่อนข้างจะปวดหัวต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรว่าจะเมิร์จยังไงนะครับฉะนั้นป้องกันการเกิดคอนฟลิกต์ก็คือว่าคุยกันครับคุยกันในทีมว่าใครจะแก้หน้าไหนได้บ้างนะครับสิทธิ์ของแต่ละคนต้องเคารพสิทธิ์นะครับว่าใครแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะครับฉะนั้นอันนี้เอาคร่าวๆไปก่อนนะครับคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะไปลองเล่นนะครับลองเล่นเครื่องมือตัวอื่นที่เป็นอีดิเตอร์นะครับเป็นอีดิเตอร์แล้วเราจะทดลองดูว่าเราจะส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์อะไรยังไงบ้างโดยใช้อีดิเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าในโดยหลักการของการใช้กิจอ่ะมันก็มีแค่นี้ครับอันนี้อาจารย์สอนแค่นี้พอแล้วครับส่วนสเตจกันสเตจเนี่ยคือไม่มีอะไรมากครับก็คือสเตจก็คือเราต้องการจะอัปเดตไฟล์ไหนอันสเตจคือไม่อัปเดตไฟล์ไหนนะครับเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับในตัวนี้อาจจะไม่ได้โชว์ให้เห็นชัดเจนนักนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรตัวนี้ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับก็ในการสรุปก็จะเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราในวิดีโอถัดไปเราก็จะเริ่มใช้ Editor ตัวใหม่นะครับใช้ตัวที่เราใช้เขียนโปรแกรมแล้วก็ใช้Version Control ที่มันรวมอยู่ใน Editor ตัวนั้นเลยนะครับส่วนใครที่ไม่มี Editor ตัวที่จะใช้ Notepad เขียนใช้อะไรเขียนก็เนี่ยครับไอ้ตัว Git Desktop นะครับ Git Desktop ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับ